ครับครับครับเกมวันนี้ก็ชื่นชมศรีสะเกษแล้วก็กองเชียร์ของศรีสะเกษมากครับที่เข้ามาชมแล้วก็เชียร์ทีมรักของตัวเองนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตของทีมตัวเองครับก็ทำให้นักเตะชลบุรีก็เล่นยากลำบากหน่อยครับผมครับเกมลุกจะมีปัญหานิดหน่อยจะมีการแก้ไขได้ไหมครับครับเกมลุกก็ยิงได้นะครับปัญหาก็เดี๋ยวเราไปแก้ครับในเรื่องของการเข้าทำนะครับในการทำอย่างไรเราจะยิงได้มากกว่า1ประตูนะครับแล้วก็ทำยังไงเราจะยิงให้ชนะครับผมครับเกมต่อไปครับอยากจะออกไปเยือนแต่ว่าไปเยือนเกษตรศาสตร์ครับครับเกมต่อไปนะครับครับเกมต่อไปเราไปเยือนสีเกษตรศาสตร์ใช่ไหมครับอยู่ในกรุงเทพครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็ทุกๆเกมครับอย่างที่ผมบอกครับไม่มีง่ายครับครับครับขอบคุณแฟนบอลครับที่มาเชียร์ที่นี่ครับ2-300คนครับพวกคุณสุดยอดครับผมแล้วก็พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เด็กๆทำเต็มที่ครับก็ได้1แต้มก็อาจจะไม่เพียงพอครับผมกับความต้องการนะครับในสิ่งที่แฟนบอลหลายๆคนอาจจะต้องการมากกว่านั้นครับแต่ผมขอชื่นชมน้องๆครับส่วนที่ทำไม่ได้3แต้มก็เป็นเพราะผมเองครับผมครับ